ันนี้คุณมิ้นจะเฉลยข้อสอบให้ฟังนะคะเกี่ยวกับแบบทดสอบวเปผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาจีนประถมศึกษาปีที่6ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดพนมมีเนาะนะข้อสอบที่สอบไปมี20ข้อนะคะพี่เเรียนได้สอบไปแล้วนะคะคุณมิ้นจะเฉลยให้ฟังแล้วก็นำสารคดีท้ายคาบมาให้นักเรียนดูกันนะคะเกี่ยวกับปักกิ่งเมืองปักกิ่งนะคะเปิดจริงแล้วก็ฉางเฉิง นะคะเกี่ยวกับกลุงมแผมเมืองจีนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะให้นักเรียนดูนะคะบรรยากาศอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันนะคะข้อที่หนึ่งตอบอะไรคะช่วยกันตอบนะเกินวอซัวคําพูดภาษาจีนดังกล่าวข้างต้นมีความหมายว่าอะไรเกินวอสซัวค่ะซัวแปลว่าพูดเนาะดังนั้นต้องเป็นอะไรคะเกินวอดซัวพูดตามชั้นนะคะ ตอบข้อที่ข้อที่ข้อที่อะไรคะเกินวอดซัวข้อที่สองคะ่ะพูดตามฉันนะคะพูดตามฉันนะครับตอบข้อนี้คะ่ะตึก๊กนะคะตอบข้อที่สองคะ่ะนะคะต่อไปข้อสองคะ่ะเขาถามว่าตุ้ยมาตุ้ยปุตตุย้ยตุ้ยมาตุ้ยปุตตุย้ยเนี่ยนะภาษาจีนเนี่ยมีความหมายนะตรงกับ ข้อใดข้างต้นคะนะ,ะข้อที่หนึ่งเข้าใจไหมข้อที่สองเขียนตอบฉันได้ไหมข้อที่สามอ่านได้ไหมต่งมาต่งปุ้ต่งต้องแปลว่าเข้าใจไหมค่ะนักเรียนตอบข้อที่หนึ่งเข้าใจไหมนะคะเข้าใจไหมนะครูคจะเฉลยให้ฟังทุกข้อเลยนักเรียนต่งมาตรงปุ้ต่งนะคะ เขียนตามฉันได้ไหมอันนั้นมันเกินหัวเสียนะ,ะอ่านตามสันได้ไหมเกินหัวตูนะ,ะซึ่งมันไม่ใช่ตรองปุต๋งต้องเป็นข้อแรกค่ะข้อที่1เข้าใจไหมนะ,ะตรงมะตรองปุตงนะคะถัดไปค่ะข้อที่3ค่ะชั่วเรอชั่วเหลอข้อนี้ไงคะความหมายที่ถูกต้องคือข้อใดคะชั่วเรอความหมายภาษาจีนชั่วแปลว่าผิดเลอะแปลว่าแล้วผิดแล้วเออแปลว่าอะไรคะ ผิดแล้วผิดแล้วเออมันจะเป็นถูกแล้วไม่ได้ตุ้ยเหรอถึงจะถูกแล้วตุ้ยเหรอถูกแล้วแต่ถ้าชั่วเหรอตัวนี้อ่านเสียว่าชั่วเหรอนะแปลว่าผิดแล้วนะคะไม่เป็นไรยิ่งหนักนะคะใครตอบไม่เป็นไรเนี่ยผิดเลยนะคะแปลว่าปูเคิร์ชิแปลว่าไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าถูกต้องแล้วนี่ก็ตุ้ยนะคะนางอะถ้าชั่วเหรอถึงจะแปลว่าผิดนะชั่วเราผิดแล้วชั่วเหรอ ผิดแล้วข้อที่สี่ค่ะเอาไปดูข้อที่สีออ่ชิงว่อจิ้นหลเคยอ,อีมาชิงว j i จิ้นหลเคยอีมาประโยคในชีวิตประจําวันประโยคดังกล่าวนั้นมีความหมายว่าอะไรนักเรียนยังอยู่หน้าจอเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะตอบหน่อยลูกมองเห็นเออข้อที่สี่ตอบอะไรคะชิงว่อจิ้นหลเคยอ,อีมา ฉันขอเข้าไปได้ไหมฉันขอไปดื่มน้ําได้ไหมฉันขอไปเข้าห้องน้ําได้ไหมจิ้นไหลก็คือเข้ามาใกล้ๆจิ้นไหลแปลว่าเข้ามาใกล้ๆคาว่าจิน่ะแปลว่าใกล้ๆไหลอะแปลว่ามาเคยีแปลว่าสามารถมาได้ไหมคือแสดงว่าต้องเป็นเวลาขอเข้ามาได้ไหมขอขอเข้าไปได้ไหมนะคะมันจะต้องแปลว่าฉันขอเข้าไปได้ไหมในที่นี้เหมือนฉันอยู่ข้างนอกฉันขอเข้าไปแต่ถ้าฉันอยู่ข้างในเนี่ย เป็นไงคะแล้วฉันขอออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าฉันขอไปได้ไหมขอขอเข้าไปตรงนี้ได้ไหมแรกเข้าไปตรงนี้ได้ไหมหรือว่าฉันอนุญาตขัดจังหวะนะคะขออนุญ,ญาตเข้า,เข,าเข้าห้องค่ะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันชิงหวอจินไล่เขยมาชิงหวอจินไล่เขยมาคำว่าชิงเนี่ยแปลว่าเชิญเนาะหวอจินไลก็คือฉันอะเข้ามา เข้าไปไหนนเข้ามาไหนนเคยอีกมาได้ไหมไหลเนี่ยแปลว่ามาเนาะแต่ในภาษาไทยเนี่ยมันมีให้เลือกถูกต้องที่สุดก็คือฉันขอเข้าไปได้ไหมนั่นเองต่อไปข้อที่5้าเขาบอกจากข้อที่4เมื่อนักเรียนต้องการกลับเข้าไปหากมีคนถามเราแล้วเราควรตอบกลับไปเป็นภาษาจีนอย่างไรถึงต้องการตอบว่าเชิญเข้ามาได้ คือสมมติว่าฉันต้องการเข้าไปใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าออเชิญเข้ามาอย่างเงี้ยสมมติว่าครูมิ้นให้นักเรียนเข้ามาห้องได้เพราะนักเรียนไปเข้าไปข้างนอกมานะคะไปทุระมานักเรียนก็เชิญเข้าห้องนักเรียนได้เลยค่ะชิงจิน้นแปลว่าอะไรเข้ามาข้อที่หนึ่งนะถ้าชิงตัวแปลว่าเชิญนั่งข้อที่สองและข้อที่สามชิงเฮก็คือเชิญดื่มดังนั้นผิดแลวต้องตอบอะไรคะข้อที่ ข้อที่ชิงจิ้นแปลว่าเชิญเข้ามาข้อที่หนึ่งะคะตอบข้อ1ได้เลยชิงจิ้นแปลว่าเชิญเข้ามานะ,ะจิ้นแปลว่าเข้ามาใกล้หรือว่าใกล้ๆจิ้นแปลว่าใกล้นะคะเออจ้วแปลว่านั่งดังนั้นไปตอบไม่ได้เฮอแปลว่าดื่มยิ่งแล้วไปเลยนะคะเชิญดื่มค่ะไหนะเมื่อเขาบอกให้เชิญเข้ามาจะไปดื่มได้ยังไงนะคะข้อที่6ค่ะัลเรียนอ่ะใครรู้ตัวว่าตอบผิดตอบถูกจะได้รู้ตัวเองนะคะเราชื่อ วอยเอาชื่อสีโสเจียนจากประโยคดากลับเนี่ยนะคะสีโสเจียนหมายถึงสถานที่ใดคะสีโสแปลว่าล้างมือเจียนแปลว่าห้องห้องล้างมือห้องเข้าห้องน้ําห้องน้ําที่เอาไว้ล้างมือมันจะตอบห้องสมุดได้ไหมไม่ได้แต่ก็ยังมีคนตอบผิดนะคะโรงเรียนห้องน้าเอาไปอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสีโสเจียนแปลว่าห้องน้ําค่ะ ต่อไปข้อที่7ค่ะเมื่อนักเรียนต้องการนะคะกล่าวคําอำลาโดยการบอกคนอื่นก่อนจากกันว่าอย่างไรนะ,ะต้องบอกว่าเสียเสียไหมขอบคุณนะคะจากกันแล้วนะ,ะอ่ะอย่างเงี้ยหรอนะคะข้อที่2ค่ะเคอร์อชเก่งใจไม่เป็นไรจากกันแล้วนะ,ะเออต่อไปข้อที่สมใจเจียนลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะอ้ามันก็คอมมอนเซนต์มือคือต้องใจเจียนแล้วเราก็เรียนข้อนี้มาตลอดนะคะใจเจียน งางมากนะหวังว่าไม่มีใครตอบผิดเลยใช่ไหมเออนะคะต่อไปข้อที่8ดค่ะน่ะเขาบอกว่าตรงฮันอีโขเจ้าจื่อจีซู่เต๋อเต้าปูัตัวนไก่จินน่ะปิ้งหวีสือโมไอตรงนั้นเนี่ยที่ครูสอนน่ะจำได้ไหมการพิมกระดาษตรงฮันอีโขเจ้าจื่อจีซู่เต๋อเต้าปูัต้วนไก่จินแปลว่าอะไรมันมี เลือกแค่สองข้อนักเรียนง่ายมากเลยนะคะตรงฮั่นอีเทอรราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเทคโนโลยีการลิตกระดาษถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อที่1หรือว่าข้อที่2คะข้อที่2บอกว่าตังจากราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเทคโนโลยีการลิตกระดาษถูกพัฒนาอย่างไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องกับต่อเนื่องค่ะนักเรียนมันก็ต้องเป็นต่อเนื่องมาเพราะว่าปูต่ตวนแปลว่าไม่หยุดนิ่งไม่ใช่ว่าเอามาหลอกนะครูเอามาหลอกแต่ก็ยังมีนักเรียน ตกมาตายตอบผิดบ้างเล็กน้อยนะคะบางคนก็ไปตอบข้อที่2จริงๆแล้วมันตอบข้อที่1คะ่ะนักเรียนกระดาษเนี่ยถูกพัฒนาอย่างต,อางต่อเนื่องปู่ต้นไก่จิ้นไงไก่จิ้นแปลว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมปู่ต้นแปลว่าอย่างไม่หยุดยังอ่าปู่ต้นแปลว่าอย่างไม่สิ้นสุดอย่างไม่หยุดอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะก็คือต่อเนื่องนั่นเองคําว่าต่อเนื่องก็คือไม่หยุดอะเปลี่ยนนะคะ อ่ะต่อไปข้อที่9าค่ะคาว่าฟางเปี้ยนค่ะหมายถึงอะไรอ่าตั้งใจฟังเนาะคาว่าฟางเปี้ยนฟางเปี้ยนอ่ะเปี้ยนแปลว่าสะดวกสบายเนาะฟางแปลว่าฟังถ้าลักศั์เนี่ยเราพิจรนารณาแล้วก็คือรวมกันแล้ว comfortable หรือว่า convenient แปลว่า ฝั่งเปลี่ยนฝั่งเปลียนก็คือสะดวกและก็สบายเออฝากงเปลี่ยนนะคะข้อที่9ก้านะไม่ใช่ข้ออื่นแน่นอนเสื้อละเปลี่ยนแปลงมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวนะคะอ่ะต่อจจไปข้อที่10ค่ะนะคะอ่ะข้อสิบข้อที่สิบเขาบอกว่าอะไรคะซื่อเจ้วเวินมหมิงเตอฟาจาาชื่อเจ้วเวิหมิงเตอฟาจาาจากประโยคดังกล่าวข้อใดคือความหมาย ที่ถูกต้องนะคะครูมิ้นเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบด้วยเนาะครูก็ต้องมาเฉลยให้นักเรียนทราบว่าอ่านักเรียนควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนพัฒนาตัวเองอย่างไรใครถูกข้อไหนใครผิดข้อไหนก็จะได้รู้ตัวเองนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยตอบอะไรกันไปคะซื่อซื่อเจียแปลว่าโลกค่ะลูกอ่ะสองพยางค์แรกซื่อเจียแปลว่าโลกวนหมิงวดหมิงเตอะฟาจานวนหมิงแปลว่าอารยธรรมเนาะ ฟาจานแปลว่าอะไรคะการพัฒนาดังนั้นไม่ต้องแปลว่าการพัฒนาอรารยธรรมของของของอะไรของลายซื่อเจี้ยแปลว่าโลกต้องเป็นของโลกสิคะลูกต้องตอบข้อ3ค่ะจะไปตอบอรารยธรรมที่มีการพัฒนาไม่เกี่ยวเลยตอบผิดวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาผิดยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่การพัฒนาอรารยธรรมของโลกซื่อเจี้ยเหวินหมิงเตอฟาจานโอเคปะ่ะนะซื่อเจี้ยเหวินหมิงเตอฟาจานนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะ ชือกเิงเสี่ยวอ่าอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยตอบง่ายๆแล้วตอบสิบสองอะไรคะสิบสองอะไรคะเชื่อตอบเร็วสิบสองอะไรไม่ใช่สิบสองราศีแน่นอนสิบสองเลยคะสิบสองเลยคะที่เราเรียนไปเออสิบสองนักสัตว์ข้อนี้ง่ายไหมคะง่ายเนาะเืออเซิงเสี่ยวเสี่ยวนะคะก็คือตอบสิบสองนักสัตว์นะคะ อ่ะต่อไปข้อที่12ค่ะนักเรียนพิจารณาการเลือกเรียงลำดับนักสัตว์จากชวดฉลูขานเถาะชวดฉลูขานเถาะภาษาจีนคือคำศัพท์ในข้อใดที่เรียงลำดับได้ถูกต้องชวดนักเรียนครูบอกแล้วว่าชวดคือปีหนูฉลูคือปีวัวนักเรียนก็ต้องดูตัวอักษรจีนต,ตัวไหนหนูกับวัวคะ่ะข้อที่1กับข้อที่2อ่ะหนูกับวัวมาและเหมือนกัน ข้อที่3มตัดไปเลยไหมตัดไปเลยไม่ถูกต้องแน่นอนเหลือข้อหกับข้อ2ค่ะแล้วเขาบอกว่าขานกับเถขานก็คือปีอะไรคะขานก็คือปีเสือเถะก็คือปีกระต่ายดังนั้นเสือได้เฝ้าถ้ำอยู่ข้างบนจําได้ไหมที่ครูเคยสอนนะคะเสือเฝ้าถ้ำอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีลูกเสืออยู่ในถ้ำอีก7ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นฟันเฉาะกระต่ายดังนั้นเถะได้คือกระต่ายดังนั้นตอบข้อ1เลยทันดีนะคะ ช่วฉลูขันทอก็คือสู่นิ้วหูทุกโอเคไหมสู่นิ้วหูทุกก็คือปีอะไรคะหนูวัวเสือกระต่ายนั่นเองนะคะข้อที่12บสผ่านนะนะกูหวังว่าจะไม่มีใครผิดเลยเนาะนะคะแต่ว่าอะค่าใครผิดก็เอาไว้เป็นครูก็คือสอนตัวเองได้ว่าอ,อ๋อโอเคต่อไปนี้ฉันจะไม่ตอบผิดละนะคะ เป็นไงคะอนาคตจะได้ออกไปเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่เราจะสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นต่อไปนี้ครูมิ้นสอนแล้วเลยแล้วนักเรียนจะได้เก็ตมากยิ่งขึ้นนักเรียนพิจารณาสิคะข้อนี้เขาบอกว่ามะลงกับมะเสงคือข้อใดช่วยกันตอบข้อนี้ง่ายมากเลยตัดไปเลยข้อที่3ผิดแน่นอนเหลือข้อหนือข้อที่2ค่ะตอบมะลงกับมะเสงมะลงคือปีมังกรมะเสงคือปีงูใช่ไหมคะ เออม um ันก็ต um, uh? ้องตอบข้อไหนคะเสือแปลว่างูเนาะหลงแปลว่ามังกรดังนั้นมังกรมาก่อนมาลเอ๊ะมังลงเนี่ยมาก่อนมาเสงมาลงมาก่อนมาเสงก็คือเพราะว่ามาลงคือมังกรตอบข้อตอบข้อหนึ่งหรือสองคะหนึ่งหรือหนึ่งหรือสองคะหลงแปลว่ามังกรเสือแปลว่างูต้องตอบข้อที่ข้อที่ เช็คคตอบหน่อยเร็วเร็วตอบข้อไหนคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งหลงกับเสอือหลงแปลว่ามังกรเสรอระะือแปลว่างูงูแลบลีดออกมาเห็นไหมหลงแปลว่าอะไรมีหนวดมีคราเห็นไหมก็คือหลงแปลว่ามังกรก็คือมาลงมาเส็งก็คืองูเสอืออ่ะผ่านนะข้อที่สิบสี่ค่ะนักเรียนพิจารณาและเลือกข้อคําตอบนะจากสิ จากเรียงนักสัตว์นะจากปีมาเมียปีมะแมมาเมียคือปีอะไรช่วยกันตอบสิมาเมียคือปีปีนักสัตว์อะไรมาแมคือแพะแล้วปีไหนมาก่อนแพะคะปีไหนมาก่อนก่อนแพะคะปีอะไรคะมาเมียคือปีอะไรคะนักเรียนมาเมียคือปีปีช่วยกันตอบเร็วมาเมียคือปี ปีอะไรฮอะไรคะอะไรควบเร็วๆคะปีอะไรคะเออปีมา้าแล้วปีมาแม่คือปีอะไรคะมาแม่แบะแบะปีอะไรคะแบะปีมาแม่ก็คือปีแพะ นะคะดังนั้นต้องต้องหาม้ากับแพสิคะคือข้อไหนคะอีข้อ3าเนี่ยตัดไปเลยนะเหลือข้อ1กับข้อ2ข้อ1เขาเขาบอกว่าตัวอักษรคืออักษัลักษณ์นี้คือตัวม้าและข้อ2คือตัวแพ้กับแกะนะคะอ่ะข้อ2แพ้กับแกะกับม้าอันไหนกันแน่ที่ถูกต้องคะข้อ1หรือข้อ2ช่วยกันตอบมาเมียกับมาแม่ม้ากับแพะนต้องตอบ1หรือ2คะ ตอบข้ออะไรง่ายมากเลยเรียนช่วยตอบหน่อยเร็วข้อหนึ่งถูกต้องค่ะเออหมาแปลว่าหมาหมาแปลว่าหมาหยางแปลว่าแพะกับแกะนะคะแพะแพะกับแกะเออดังนั้นก็ตอบถูกนะคะข้อที่สิบสี่ตอบถูกไปต่อข้อที่สิบห้าค่ะถ้านักเรียนเกิดปีจอและครูคิมเกิดปีกุน ข้อใดระบุคำศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้องคืออักษรจีนที่มีความหมายว่าปีจอและปีกุลน่ะข้อใดคะเออปีจอคือปีหมาถูกต้องไหมปีกุลคือปีหมูถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ตอบไม่ได้ถูกต้องไหมปีจอแปลว่าปีหมาปีหมาก็คือโกโกนะจอก็คือโกโกที่มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมไงอันังนั้นตอดข้อที่สามทิ้งเลยเหลือข้อที่หนึ่งกับข้อที่สอง ต่อไปปีกุนก็คืออะไรคะชั่วฉลูขานถอมาลงมาเสงมาเมียม,มาแมววอกลากาจอกุนกุนก็คือปีสุดท้ายตามในกระตูนน่ะนิทานก็ขึ้นมาหมูขึ้นมาตัวสุดท้ายใช่ไหมอูดอู๊ดอ่ะดังนั้นนักเรียนก็ต้องรู้ว่าปีกุนคือปีหมูใช่ป่ะเออคราวนี้ตัวอักษรจีนเนี่ยก็คือตัวนี้ข้อที่1เฉลยคือข้อ1ค่ะเห็นไหมจูจูจูจ,จ,จ,จูหมายถึงปีกุนนะคะโก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 หมายถึงปีจอ นะะเนี่ยนะคะข้อที่สิบห้านะข้อที่สิบห้านะ,อ,ะออาต่อไปค่ะข้อที่สิบหกมาเรื่องสุภาษิตโมโชู่เฉิงเจินหมโชู่เฉิงเจินแปลว่าอะไรคะช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยเจินแปลว่าเข็มหมแปลว่านวดหรือครึง่งหรือฝนนะคะแปลว่าหมโชู่เฉิงเจินแปลว่าสุภาษิตฝนอะไร ฝนอะไรข้อที่สิบหกเอรี่เออฝนทั้งให้เป็นเข็มข้อนี้ตอบถูกกันใช่ไหมนะคะไม่มีใครตอบผิดเนาะฝนทั้งให้เป็นเข็มนะคะข้ออื่นจะไปตอบไม่ได้เลยมันไม่เกี่ยวเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สิบเจ็ดค่ะสุภาษิตยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคะ่ะนักเรียนตามที่โจทย์ได้กล่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าความหมายสุภาษิตจีนนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะอีเจียนสวงเตียวอะ่ะ สวงเตียวแปลว่าอะไรคะได้สองตัวเลยอะได้คู่หนึ่งอะ่ะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ปะเออมันง่ายมากเลยนะคะตอบข้อหนึ่งยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอีเจียนสวงเตียวมันวิเคราะห์จากอักษรจีนก็ตอบได้แล้วจริงๆนะครูบอกเลยมไม่ยากนะคะอะต่อไปอันนี้ข้อนี้ค่ะลบมา ลาบหายค่ะลบมากลาบหายนักเรียนจริงๆถ้านักเรียนไม่รู้ตัวทั้งสองตัวข้างหน้าเนี่ยนักเรียนรู้ตัวข้างหลังเนี่ยอ่ะนะคะพี่ซือซ้อซื้อแปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายถ้าต้องลบมากลาบจะหายเออ,อตัวปีซือ้อเป็นไรคะลบมากลาบหายนะคะไม่ใช่หัวหายลำค้อง ใช่ไหมข้าเมืองตาเหลวยิงหนะัตอบโลบมากลาบหายค่ะตัวแปลว่ามากสื่อื่อแปลว่าไม่มีก็คือแสดงว่าถ้าอะไรมากๆม,มันก็จะไม่มีอะไรถ้าเราโลบมากเราก็จะไม่มีสิ่งนั้นลาบมันก็จะหายนั่นเองเออเดาได้นะคะต่อไปข้อที่19ค่ะข้อใดต่อไปนี้คือความหมายคําว่าเฉิงวีทั้งหมดเดยวที่เราเรียนมาเนี่ยนะที่เป็นสุภาษิตเนี่ยมันก็ต้องตอบอะไรลูกสุภาษิตมันจะไปตอบความรักไปตอบประโยคได้ปะ มันก็มีเด็กเรียน,นตอบผิดนะคะเรียนครูก็งงอยู่นะคะเฉิงวีหรือว่าเมาเมาอยู่หรือว่าเข้าห้องน้ำอยู่แล้วทํข้อสอบอยู่นะคะนะคะคีดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเฉิงวีเฉิงแปลว่าประสบความสําเร็จวีแปลว่าภาษาภาษาที่ประสบความสําเร็จก็คือเอามาแต่งเป็นสุภาษิตได้อีกก็คือล้ํานะคะก็คือเขาเรียกว่าเฉิงวีแปลว่าสุภาษิตค่ะนะคะจีจือแปลว่าอะไรคะ จีจือแปลว่าประโยคความรักคือไอฉิงนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าไอาเนี่ยแปลว่ารักนะ,ะนั่นไม่เกี่ยวและคะ้ค่ะข้อที่19เลยตอบสุภาษิตค่ะเฉิงวีนะเฉิงวีวีแปลว่าภาษานะเฉิงแปลว่าประสบความสําเร็จนะคะจำไปตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่20ค่ะง่ายๆข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสุภาษิตจีนนี้ตรงกับสุภาษิตไทยในข้อใด ปั้นอะไรคะปั้นอะไรคะปั้นอะไรคะปั้นจีนปั้นอะไรเจออะไรเนี่ยสักอย่างปั้นอะไรคะนักเรียนช่วยตอบหน่อยมันแปลว่าอะไรข้อน,นี้คืออะไรคือในแค่ครึ่งหนึ่งแล้วคายออกมาเป็นไงคะคครออกมาไม่ออกก็ติดลําคออยู่นะคะกืนไม่เข้าใายไม่ออกเป็นสภาวะที่ตึงเครียดกดดันนะคะจะเดินต่อไปก็ไม่ได้จะเดินกลับไปก็ไปไม่ได้นะฮะเออ เขา่ลิกจะแบบว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะนักเรียนนะคะปั้นทุนปั้นถูนะคะปั้นทุนปั้นถูปั้นทุนปั้นถูนะคะปั้นทุนปั้นถูกืนไม่เข้าคายไม่ออกตอบข้อที่หนึ่งข้ออื่นเนี่ยมันตอบไปแล้วเราจะเอามาตอบได้ไหมทุกคอมมอนเซนต์เราก็ต้องไม่ตอบสิสมมุติว่าอาจเดาไม่รู้เลยนะนักเรียนก็ยังเดาได้นะคะถ้าปั้นทุนปั้นถูอะไรครึ่งครึ่งวะก็คือกืนไม่เข้าคายไม่ออกไงครึ่งหนึ่งนะคะมันอยู่กึ่งกลางนะคะเออนะคะแบบ เป็นสภาวะที่ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนั้นตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ช่วยตัวนักเรียนให้รอดได้ก็คือสีิสมาธิและปัญญาในการแก้ไขปัญหานักเรียนจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ให้เป็นแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยนักเรียนทำนะทำให้ดีที่สุดนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกทางนะนักเรียนนะพอถึงสภาวะไหนเนี่ย นะและแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมในจิตใจด้วยนะคะนะและต้องมียึดมั่นในความซื่อสัตย์ความความอะไรคะความสุจริตในใจความบริสุทธิ์ใจของเรานะคะว่าเราทําด้วยความความจริงความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งไม่ตายนะคะความจริงก็คือความจริงนักเรียนโอเคนะอ่ะครูมีก็ฝากไว้นะคะนี่คือเฉลยข้อสอบของนักเรียนป .6 หมดแล้ นะคะครูมิ้งก็เป็นคนออกข้อสอบเองด้วยเลยด้วยนะคะครูมิ้งก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ครูก็หวังว่านักเรียนจะเป็นดั่งใบคฟเวอร์ใบคฟเวอร์ er คือจะเป็นใบไม้นะคะที่ทั้งโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็โชคลามีโชคลาภแล้วก็มีอะไรคะมีความรักเมตตานะคะอยู่ในใบคฟเวอร์ er. มีความหมายที่ดีเนาะนะคะอ่ะคราวนี้ นะคะลัคก,กี้นั่มเอ่อก,กี้ลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อะไรคะลัคก,กี้แฮปปี้เอ่อัคก,กี้แฮปปี้แอนด์เวลตี้เฮลตี้เฮลตี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงเวลตี้คือมั่งคัง่งนะคะลัคก,กี้คือโชคดีนะคะแฮปปี้คือมีความสุขชีวิตเรามีแค่นี้คะ่ะนักเรียนแข็งแรงมั่งคัง่งโชคดีมีสุขแข็งแรงมั่งคัง่งโชคดีมีสุข นะนักเรียนสุดแล้วสัจธรรมเนี่ยมันก็ขึ้นมาแค่ว่าถ้านักเรียนไม่มีไม่ได้แบบว่ารวยร้นฟ้าแต่เอาว่าเอาให้มีพอกินพอใช้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะคะเอาไว้เลี้ยงตัวเองได้เอาไว้อะไรคะเอาไว้เลี้ยงชีพแล้วจนแต่ตายได้แหละไม่ตายนะคะเราสมบัติติดตัวพ่อแม่ให้มาคือร่างกายของเราเราต้องรักษาเอาไว้สําคัญที่สุดเข้าใจปะ เออนะคะดังนั้นอ่ะโอเคครูมิ้นก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะส่งลิงก์ให้นักเรียนคราวนี้เด็กที่เรียนไรายสดเนี่ยจะได้ดูในคาบเลยนะคะแต่ถ้าเด็กที่เรียนเอ,อ่อวิดีโอนะคะย้อนหลังก็สามารถมาเปิดลิงก์ย้อนหลังดูคลิปวิดีโอสารคดีได้นะคะประมาณ2สคลิป นะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะแชร์ไปให้ละกันนะคะขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนในเทอมนี้สัปดาห์นี้ครูก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ได้เจอเนักเรียนหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนมีอะไรสามารถทักไลน์ครูมาไม่มีก็ทักได้นะคะทักสบายดีไหมคะครูคิดถึงนะคะเสียงเนี้ยหนี๋เน้อเสียงเนี้ยเราซื้อเนาะเราซื้อก็เสียงเนี้ยหนีเมืนเน้อนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะเป็นห่วงนะนะคะจบไปแล้วนะคะครูก็ ออขอให้ยนต์ประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะสารฝันในสิ่งที่ได้ตั้งใจนะคะจูนี่ลูอส์เซนตีเจนคางจูนี่ลูอส้เซนตีเจนคางขอให้เธอสมหวังทุกสิ่งและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเซนตีเจนคา,างเจนคางแปลว่าแข็งแรงนะจำไว้นะคะลูอี้คูอวยพรบ่อยๆเลยลูอี์แปลว่าสุขสมหวังทุกสิ่งอยา่างเลยนะลูอี้เนี่ยแปลว่าสมหวังทุกสิ่งอยา่าง ะะจูนีอวยพรให้เธอสมหวังทุกสิ่งเลยนะนะคะไม่ว่าจะเจอหน้าครูมิ้นหรือไม่ได้เจอก็ตามนะคะยังทักแชทดักเิว่าติดตาม facebook ครูได้นะคะถ้าตอนนี้เนี่ยนะคะยักเรียนจบไปแล้วเนี่ยครูก็ยังคิดถึงนักเรียนรุ่นนี้อยู่นะคะงก็ขอขอบใจนักเรียนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเข้ามาเรียนลายสดประจำเลยนะคะแล้วก็ที่เรียนออนไลน์แล้วก็สอบได้คะแนนดีๆกันด้วย นะคะครูก็ขอขอบใจนักเรียนนะคะเซี้นเสี้นีนะคะสันหยสั้นเป่านะคะทำดีได้ดีสุภาษิตครูฝากเอาไว้ด้วยนะครูก็จะส่งนักเรียนไปถึงฝั่งได้และนักเรียนก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยวิชาความรู้มีวิชาความรู้ติดตัวเป็นยอดดีเอาตัวรอดได้มีศีสมาธิปัญญาในการแก้ไขปัญหามีความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการแก้ไขปัญหานะคะ แล้วก็ค้นพบความรู้ใหม่ๆค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะดูตลอดเวลาเรียนรู้อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดนะักเรียนจะเป็นรุ่นที่สร้างสรรค์ผลงานนะ,ะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสิ่งดีๆให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครูคมิ้งก็ขอไปกำลังใจให้เจียวสู้ๆนะคะอ่ะโอเคคราวนี้เราจะไปชมสารคดีกันนะคะ